โดยการผ่าเนี่ยโอเคนะกลับมาถึงสมองมันทำไมถึงยากจังมันก็ยากอ่ะเออมันเป็นธรรมชาติมันผมก็ไม่รู้จะหาภาษาไหนมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องได้แค่อุปมาให้ฟังให้หน่อยนะครับเรื่องของสมองการที่จะรู้ว่ามันทำงานยังไงแบบไหนฟังดีนะครับคำพูดต่อไปนี้ผมก็พูดกันมานานนานๆเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เริ่มร้องแอ๊ะออกมาใดๆก็ได้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดมันเป็นรูปแบบของธรรมชาติมันจึงไม่รู้สึกรู้สารเวลามันดูดซับเข้ามาปึ๊กปั๊กธรรมชาติมันเรื่องที่เข้าใจยากทั้งที่เราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องตัวของเราเองเพราะว่าตัวเราคือธรรมชาติล้วนๆเรียบร้อยมั้ยครับอ่ะไปต่อแต่เริ่มแอมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแกะตอนเข้าปากเรื่องปากนะเข้าไปเยอะแสนเยอะแต่เวลาตอนออกปากต้องระวังนะพี่เอ๋ย เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะยุ่งนะให้รู้ไว้ นะเออเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่แต่ละวันนี่มันเข้าปากแต่เช้าเนี่ยเข้ามาเยอะอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละเออแต่เวลาจะออกปากเนี่ยต้องให้ระวังนะพี่เอ๋ยเข้าเท่าไรออกเท่านั้นนะยุ่งเนี่ยชีวิตเนี่ยเอาเข้าร้อยเรื่องเข้าร้อยอย่างเข้าร้อยชนิดกันเลยออกมาสัก5อย่างผมว่าเข้าท่าดีเนี่ยเข้าร้อยออก50มันก็ยุ่งเหมือนกันนะเห็นไหมภาษาอย่างเงี้ยน่าสนใจนะวันหนึ่งเข้าปากมีอะไรบ้างออกจากปากเนี่ยอันตรายตัวออกเนี่ยอันตรายโอเคนะเคยตั้งข้อสังเกตตัวเองไหมครับแล้วก็เข้าผิวกายนะสู่ใจสมองมันทึกสัดส่วนเพราะนั้นสมองมันเป็นตัวเก็บนึกซะว่าตอนแอะออกมาเนี่ยสมองมันก็เล็กเนาะเพราะว่ามันตามไปตามขนาดของวัยมันเล็กนะเอาละเล็กมันก็จุในส่วนที่มันเป็นเล็กบรรจุส่วนที่มันเป็นเล็กใช่ไหมมันจะบรรจุมากเกินอัตราส่วนมันก็ไม่ได้ก็เด็กๆนะแต่เวลามันโตขึ้นมาปุ๊บสมองก็โตขึ้นมาความจุมันก็จะมีมากขึ้นมองเห็นไหมครับที่ว่าความจุมันมากขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะปริมาตรก็จะมีมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถึงจุดนึงมันก็เต็มเสมือนหนึ่งคำว่าสมองสิ่งที่บรรจุคือน้ำนั่นเองครับมาที่แรกอ้าวน้ำหยดลงไปในแก้วหนึ่งหยดเนี่ยเรียนรู้แต่ละวันอ้าวเห็นไหมหยดก็ไปหนึ่งหยด10ปีผ่านไปเราได้ไปสัก100หยดก็แล้วกันง่ายดีความเต็มสมองนะฮะการที่บรรจุอย่างนี้มันก็ถือว่ามาในกรอบของธรรมชาตินั่นเองครับโดยไม่รู้ตัวด้วยโดยไม่รู้เขาว่าไม่รู้ตรงนี้นะทางด้านภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าอะไรอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเห็นไหมครับพุทธศาสตร์บอกว่าเป็นอวิชชาเนี่ยพอพูดคำว่าอวิชชาเอ๊ะมันคืออะไรวะมันต้องมาแปลอีกภาษามันเข้ามันพอจะรู้ง่ายอ่ะแต่พอเวลาเข้าสู่กระบวนของความเข้าใจนะมันยากนะพี่เอ๋ยแล้วหาว่าสู่กระบวนของการเข้าถึงมันก็ยิ่งยากมากยิ่งกว่าอีก
ก็มันจะยากแสนยากนะก็ตามทีเถอะก็ว่าผ่านภาษาพ่อขุนเนี่ยก็น่าจะมีข้อยุติหรือน่าจะพอเข้าใจหรือเข้าใจแล้วมันจะไปต่อได้พอสรุปได้ไหมครับว่าสมองแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยมันบรรจุเข้ามีแต่เข้ากับเข้ามันไม่ออกไอ้สมองกับหัวใจกับใจนะมันทำงานมันเชื่อมโยงกันอยู่นะพี่เข้าหูสู่ใจเอาไปเก็บสมองหัวใจไม่ได้เก็บอะไรมันไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บอะไรสมองสมโทษหัวใจไม่ได้เก็บอะไรแต่สมองเป็นตัวเก็บไอ้ตัวเก็บไว้ฮะกับใจแหละมันลิงก์เข้าหากันอยู่มันมีความเร็วเท่ากับแสงแสงมันมีความเร็วเท่ากับเวลามันเคลื่อนที่ด้วยความมันเร็วมากประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแค่ว่าพอเข้าหูสู่ใจปุ๊บสมองมันถึกทันทีเลยเห็นไหมมันเป็นเรียลไทม์ของมันเลยมันเป็นเวลาเดียวกันมันถึงได้ยากในการที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้พินิจเลยนะครับมันเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีขั้นตอนพินิจพิจารณาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแม่พอเวลาพินิจพิจารณาสิ่งมันเข้ามาประจำวันแล้วก็จะแจกแยะแยกย่อยได้นั่นก็ดีอันนี้ไม่ดีคนไหนจำแนกไม่ออกเนี่ยวุ่นเลยนะครับสมองกับหัวใจเนี่ยวุ่นเลยปั่นป่วนไปเลยครับก็กลุ่มโรคหัวใจเยอะๆนั่นแหละผู้ชายนั้นก็หัวใจก็เลยทำงานไม่เป็นปกติเท่านั้นจำไว้เลยครับโรคหัวใจก็คือโรคมาจากความคิดนี่แหละครับโรคหัวใจที่เขาว่ามาจากความคิดกันนั่นนะครับส่วนโรคที่มันเกิดสมองมันก็มาจากความจำใช่ไหมครับความคิดกับความจำมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ตีกันในตัวเราครับเห็นไหมแต่ถ้าหันไปด้วยกันได้ด้วยกันถอยหลังก็ถอยหลังด้วยกันออกซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยกันมันก็ไปด้วยกันมันก็เป็นปีเป็นขลุ่ยใช่ครับไปไหนมันก็ร่ายรำได้หมดทั้งใจและสมองย้ำคำว่าใจนะไม่ใช่หัวใจนะครับหัวใจกับใจมันคนละเรื่องนะแต่มันอยู่ในที่เดียวกันโอ้ยตายตายตายเนี่ยคือบอกว่าใครเนาะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของอวัยวะของเราเองไม่รับทางนั้นย้ำมีสิทธิโดยชอบธรรมทำไมถึงไม่รู้กันทั่วไปเยอะแยะมากมายก่อนก็เพราะไม่รู้ตรงนั้นแหละมันจะเกิดบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญามาสนทนากันผ่านจอในขณะนี้โอเคไหมครับเอาใครปวดหัวปวดแค่จุดเวลานี้เอาลองฟังให้ดีสิครับใช้สปอนทอล์กฟังเสียงผมเนี่ยผมพูดอยู่แค่นี้ครับมันจะเบาหูก็ได้เหมือนกันลองสิครับก็แปลว่าถ้าหากพระท่านเบาหูสบายหัวหัวใจสบายใจก็คำพูดของผมมันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหมดเอาว่าถ้าท่านเบาหูสบายหัวแล้วหัวใจก็เหมือนกันโปร่งเบาดีฮะก็แปลว่าภาษาลุงมันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้าจริงไหมกระทันคำตอบที่ท่านนะไม่ใช่ผมเหยียบไม่อยู่ที่ผมนะคนไหนที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีหรือความรู้สึกนึกคิดไม่ว่องไวทันใจประมาณนั้นก็ลองค่อยๆใช้เวลาใคร่ควรตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้อในขณะนี้ในวินาทีนี้เห็นไหมครับพอไหวไหมพอตั้งต้นได้อย่างสมองก็เพราะว่ามันเต็มนะครับทีนี้เมื่อสมองเต็มจะทำให้สมองไม่เต็มได้ยังไง
สมองมันฟอกเกินระดับน้ำนะฮะระดับน้ำสมองเนี่ยสมองให้นึกซะว่าแก้วใบหนึ่งความจำนึกว่าเป็นน้ำเต็มแก้วโอเคไหมครับน้ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เพราะความคิดของเราเข้าตาสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแป๊ะมันไม่ได้คิดซ้ำไปบันทึกไปก่อนนะด้วยมันไวนะการบันทึกเนี่ยคิดยังไม่ทันเลยซ้ำไปอะไรทำนองนั้นเลยโอเคพอได้นะครับไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เปรียบเทียบได้มองเห็นเพราะว่าแก้วกับน้ำมันเป็นชีวิตประจำวันมันก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ง่ายเข้าใจไวโดยการอุปมาประมาณที่ว่านี้นะโอเคนะเอาละทีนี้ทำไงจะให้น้ำในแก้วมันพร่องก็จะให้ทำไงจะให้ความจำอยู่ในสมองอ่ะมันหายไปทีละน้อยสองน้อยต้องมาที่ต้นทางมาที่ใจใช่ไหมครับพอใจมันเป็นตัวต้นทางของมันเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเมื่อเวลาสมองมากก็ต้องถอยลงมาหาใจมาปรับที่ใจใจมันทำงานยังไงทีนี้ก็ต้องถอยหลังมาหาใจมันทำงานยังไงมาถึงหัวใจคงเคยได้ยินกันบ่อยมั้งคำว่านะครับทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบนี่คือภาษาพูดนะเนี่ยทำดีหนีชั่วพอจะได้พอจะเข้าใจได้เพราะมันเป็นรูปธรรมทำดีหนีชั่วมันเป็นรูปธรรมได้ยกตัวอย่างเช่นทำดีกับหมาตัวหนึ่งหมาสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยทำดีกับหมาใช่ไหมฮะเอาเวลามันจะหลับมันจะนอนหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดหมาเนี่ยหรือว่าหมามันอาบน้ำไม่เป็น1สัปดาห์1เดือนก็อาบน้ำให้หมาทำดีออกมามันหาอาหารการกินไม่ได้ตามลำพังมันเอาหาอาหารให้มันกินเนี่ยทำดีกับหมาทำดีหนีชั่วถ้าหากว่ามันทำดีได้อย่างนี้ไอ้คำว่าชั่วมันก็จะหายไปเองมันก็จะหนีไปเองไม่ต้องพูดถึงมันด้วยคำว่าชั่วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าให้ข้าวหมากินทีแต่มันทีอย่างเงี้ยโยนข้าวให้หมากินมันกินอิ่มเสร็จหรือกำลังกินอยู่เตะพรวดทีนึงมาทำดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยพอเห็นไหมครับว่าทำดีละชั่วก็คือหนีชั่วทำใจสงบไอ้ตัวใจสงบเนี่ยมองเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยทำดีหนีชั่วเนี่ยจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้แต่ทำใจสงบสิครับมันจับมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ไม่รู้จะมาอะไรมาเป็นตัวชั่งเครื่องตัววัดมันทำไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจึงคนที่มีบุญจริงๆนะจึงจะเข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรได้ง่ายเข้าใจอะไรง่ายๆหรือไม่เข้าใจอะไรได้ง่ายเหมือนกันเข้าใจก็ง่ายไม่เข้าใจก็ง่ายภาษาลุงงอมันช่างกิ๊กก๊อกจริงๆภาษาลุงงอยืนยันว่าภาษาลุงงอมันกิ๊กก๊อกจริงๆนะให้ดูไว้นะเข้าใจไม่เข้าใจมันช่างตวงวัดไม่ได้จริงๆนะในความเข้าใจก็แปลว่าบุญก็เหมือนกันก็ช่างตวงวัดไม่ได้เพราะว่าบุญคือความเข้าใจนี่ภาษาลุงงอนะครับบุญคือความเข้าใจทีนี้ถ้าเราเข้าใจนะหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสมองมันลดมันเองครับพี่เออ
น้ำในแก้วมันลดของมันเองเออขอเพียงเข้าใจเออมันก็แปลกนี่แหละที่บอกว่ามันอัตโนมัตินี่แหละที่บอกว่ามันเป็นนามธรรมนี่แหละครับนี่แหละครับคำว่านามธรรมนามธรรมมันแปรผันผันแปรไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่ไม่เข้าใจก็ยิ่งใหญ่เอาไงเอาไง จะให้ดีก็ต้องพยายามเข้าใจเข้าใจและเข้าใจแม้ว่าไม่เคยเข้าใจกับสิ่งนั้นมาก่อนบัดนี้หาวิธีทำความเข้าใจซะหาวิธีทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจสิ่งนั้นมาก่อนเห็นไหมไอ้ความเข้าใจเป็นบุญสารพัดที่เป็นบุญเนี่ยบุญเนี่ยแล้วน้ำในสมองมันจะพร่องเองครับระดับน้ำในสมองที่ผมเทียบว่าเป็นแก้วใช่ไหมครับมันจะลดมันเองทีนี้เมื่อเวลาสมองน้ำมันลดจากแก้วจิตที่นี่ครับเข้าแทนที่สมองเลยจิตจะสถิตที่สมองมหัศจรรย์นะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของเราเองนะครับแต่ทำไมผ่านมามันจึงไม่รู้จึงไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังเอางี้ดีกว่า ยกตัวอย่างนี้มาเนี่ย ไหวไหมล่ะพี่สั่งทันเนาะอย่าลืมหายใจเด้อนะครับถ้าฟังทันก็จะเข้าใจคือว่าถ้าฟังไม่ทันก็จนเลือกกล่าวเหมือนกันแหละครับนะครับนี่ก็คือมันต้องนี่แหละคำว่าปัญญานะครับโอเคเมื่อเวลาตั้งต้นให้ได้ก็หวังว่าคงจะมีข้อยุติแล้วที่แรกนึกว่าลุงหมอจะไปไม่ได้ไปไม่เป็นไปจนได้ผ่านจนได้ดูซิดูที่มือต่อดูนิ้วมือต่อใครจะมีนิ้วมือแสดงมาดูหายไปไหนแล้วมีนี่เลยโป๊ะเฮ้ยเอาไงไม่มีใครน่าหายไปไหนหนึ่งนะไม่มีใครถามผ่านจอพยายามเคลียร์หาดูก็ไม่เจอเลยไปไงมาไงทำไงโยมทำไงลุงหัวไปต่อได้ไหมเนี่ยเสร็จมาลากกาก็ว่าเปิดทำไงก็มาแล้วโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหนี่ไม้นี่มือโอ้โหวันนี้เยอะเลยเป็นพรวนเลยทีนี้โอ้โหเป็นพวงเป็นพรวนเลยปั๊บโอเคโอ้โหวันนี้มาแบบตอร์ปิโดเลยนะครับมาแบบไรเฟิลเลยปั๊บโอเคอาจารย์ยินดีครับแปลว่ามีผู้คนฟังทันและเข้าใจดีฮะนึกว่ามันจะลอยลมไปเฉยๆดีสุดท้ายก็ดีก็สุดท้ายก็คงรู้คำว่ารูปกับนามนะครับความคิดเป็นนามนะครับความจำก็เป็นนามเหมือนกันมันนึกจำได้เยอะไงคิดได้คิดจำได้เยอะไงว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะเลยนะเอาละกลับมาถึงคำแถมคำถามก็จะกลายเป็นคำแถมแล้วคนตอบก็จะกลายเป็นคนแตบสระแอขึ้นหัวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฮอริเคนพอเรียนเตรียมเพื่อนสู่ฝั่งฟลอริดารุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีเอ๊ะต้องรีบเสนอแล้วทั้งนั้น
ต้องเรียบเสมอไปยังฐานทูตอเมริกันนั่นเองโอเคอัปเดตเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับคนที่ส่งมาให้ดูนะครับนี่แหละก็ยืนอยู่ดินฝั่งฟลอริดาซะหน่อยไปทำอะไรที่นั่นจริงนะจะรีบเสนอไปดูสิเผื่อเขาให้ค่าขนมกินแล้วแม่เขาอยู่แล้วนะพอเวลาเสร็จภารกิจแล้วเขาให้แล้วก็ไม่ให้ก็แล้วไปแต่ย้ายขอกันแล้วถ้าขอเราก็ไม่ให้แล้วยุ่งโอ้โหดูนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะขออนุญาตอ่านให้ฟังสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องระดับโลกมากไอ้พายุบ้านเราจิ๊บจ้อยไม่รู้หายไปอย่างพายุมันจะเข้าวันที่31วันที่1กันยายนไม่ใช่แต่เขาว่าอุตุเขาว่าเป็นไงบ้างทางด้านแต่ละจังหวัดนะครับทางอีสานเป็นไงพายุที่เขาว่าเข้ามาจริงหรือเปล่าที่อุตุเขาว่าอยู่กันได้ไหมดีกว่าเรียบส่งเข้ามาครับส่งเข้ามาจะได้บอกน้องของน้องคายเป็นไงแต่วันออกเป็นไงจันทบุรีเป็นไงครับระยองฮึแบบนี้ส่งเข้ามาสิมันจะสมจริงสมจังจากที่อุตุเขาว่าไหมมันจะได้รู้เงียบทำไมล่ะครับเอาที่นั่งก้าวนี่เมื่อเช้านี่ถ้าจะบอกว่าฝนนะรู้จักอะไรนะมากกว่าเยี่ยวจักรจันหน่อยดีกว่าที่นนทบุรีเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยครับโอเคนะแต่ยังหวังเชื่อกรุณาเลยครับบอกสื่อสารนะครับเรื่องนี้อย่านิ่งนอนใจเพราะว่าเห็นอุตุเขาประกาศกันสองที่สี่ที่ห้ากันหนังหนาสากันไม่ใช่เด้อมันชื่ออะไรโมดุลเหรอโมดุลเป็นภาษาเกาหลีนะครับแปลว่าต้นหลิวนะครับพายุโมดุลเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าต้นหลิวรู้จักต้นหลิวไหมต้นหลิวกับแม่กวนอิมเนี่ยก็จับนั่นแหละใบหลิวต้นหลิวต้นหลิวต้นพืชต้นไม้นะครับใบหลิวถ้ามีชื่อคนลองมาถึงเฮอริเคนสิครับทางฟลอริดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุกเทพสมนทนขณะที่เฮอริเคนคอเรียนกำลังเคลื่อนตัวสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาคำว่าตะวันออกมันแปลว่าตะวันออกของอเมริกาคือมหาสมุทรแอตแลนติกครับโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐพยากรณ์ว่าหากเฮอริเคนคอเรียนยกระดับเป็นพายุระดับ4และพัดขึ้นบกในวันจันทร์ที่2กันยาด้วยความเร็วลม209กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มันเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกานับจากเฮอริเคนแอนดรูเมื่อปีพ.ศ1992โอ้มกี่ปีแล้วเนี่ยกับ20ปี92อันนี้มัน18นะ18 19โอ้20ปีเลยได้ป่ะเกินกว่าสิ92กับ30ปีว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ยทำพนักงานเมื่อปีที่แล้วก็ลุยไม่ใช่เด้อปีที่แล้วก็เจอไม่ใช่เลยฟลอริดาหมดทั้งรับไม่ใช่เลยนั่นๆด้วยความเร็วของลม169กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้ทำให้คอร์เรียนเป็นพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังมาแรงที่สุดของฤดูเฮอริเคนของปีนี้โดยเมื่อวานนี้คอร์เรียนถูกจัดเป็นพายุระดับ2ซึ่งหากเคลื่อนขึ้นตัวขึ้นฝั่งฟลอริดาคำตามพยากรณ์จะถือเป็นปีที่4ติดต่อกันที่ฟลอริดาที่เผชิญพายุเฮอริเคนโอ้โห4ปีซ้อนติดต่อก
็ปีที่แล้วก็เจอโดยเมื่อปีที่แล้วเฮอริเคนไมเคิลได้พัดถล่มและสร้างความเสียหายให้กับชาวฟลอริดาอย่างหนักโอ้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน67 เขตเทศบาลก็67เขตเทศบาลนี่แหละง่ายดีพร้อมกับจัดเตรียมน้ำสะอาดโอ้เป็นล้านแกลลอนและอาหารจำนวน 1.8 ล้านชุดเอาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยแทบจ้ารวมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ 2,500 ชีวิตไว้คอยให้ความช่วยเหลือโอ้เขาเตรียมการอะไรนะครับบ้านเราเป็นพังพระราชราพนาศูนย์ก่อนค่อยไปช่วยทีหลังเพราะเขาเตรียมไว้ก่อนนะจ้าเขาเป็นแน่นอนนะ อุตุนิยมเขาก็แน่นอนนะครับ โดยพวกยิงออสเตรเลียเขาถือว่าแน่นอนมากออสเตรเลียถือว่าน้อยออสเตรเลียถือว่าแน่นอนมากเลยครับเดี๋ยวลุงออกก็ไปลุยกันมาแล้วออสเตรเลียตอนตีนั้นไปถึงทางการเขาบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยฝนจะตกหนักหนักมากลุงออกบอกว่าไม่ตกเอาสิสวนทางกันเลย เอาเข้าจริงตกมันก็แต่น้อยน้อยเขาบอกว่าตกมากหนักมากแล้วก็มันน้อยนะฮะผ่านไปนี่จะกลายเป็นนู่นนี่นั่นไปสิครับ เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปยาวหรอกครับรู้แค่นี้ก็พอรู้มากกว่านี้ก็กลายเป็นยากนานแล้วจ้ารู้มากกว่านี้ก็เป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับข่าวสารแล้วครับเราข่าวสารก็รู้แค่นี้ก็พอวันเวลามันจะขึ้นไปยังไงแบบไหนจะช่วยเหลือกันยังไงก็จบแล้วก็ให้มายาวเหยียดไม่ต้องใช้เวลามากจนเกินเหตุเกินปัจจัยเนาะโอเคก็ถามว่าประเทศไทยเราส่วนไหนครับที่มีพายุเข้าหนักมีไหมครับช่วยกรุณาบอกมานิดนึงครับบุรีรัมย์มีไหมครับซีสเกตกันเองเนี่ยมีมอซีสเกตกันเองมีบอมีก็ส่งข่าวเข้ามาครับที่เฟซนะฮะเฟซตอนนี้ต้องถามถ่ายไปมาสิครับจะได้รู้ว่ามันตรงไหมกับอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศตูมๆตามๆนะครับมันจะได้รู้ใช่ไหมลุงหมอบอกว่า1กันยาเนี่ยก่อนมันจะร้อนจะเข้ามันจะหมดได้ดูหนาวโทษมันดูฝนไม่ใช่ร้อนนะครับฝนมันจะหยดมันจะหมด จะกลับกลายเป็นฝนตกพายุเข้าดูเขาพูดไปเล่นๆพูดเล่นๆเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาไม่ใช่เด้อจำได้ไหมครับถึง4วันอยู่เด้อคือว่าผมไม่ถึงดีพอ1กันยาจะหมดหน้าฝนหรือจะว่าจะเป็นฝนชงท้ายไอ้พายุอะไรเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้แล้วโมดุลโมดุลโมดุลนะฮะปล่อยมันใช่เรื่องเราเรื่องเรามาเป็น YouTube เรื่องเรามาเป็น YouTube ต่อนะครับเปิดๆเปิดๆผมกดหน้าปัดนะให้ดูไม่ได้ทำอย่างอื่นนะเปิดยูทูบแล้วจะโปเชะช่องของคุณเปิดลงออกมาแล้วจ้าเป๊ะเอาดูสิดีเสียงดีเสียงดีเสียงเอาละชาวยูทูบเราทีนี้ว่าจังไดชาว YouTube ดูสิเมืองขอนแก่นชัดเจนดีฝนตกไม่ได้ครับขอนแก่นเออ
ขอนแก่นมีฝนตกตามอุตุเขาว่ากันไหมหนักหนาสาหัสให้กันหรือเปล่าชาวตะวันออกเฉียงเหนือเราไม่เห็นมีใครถามมาไม่แค่นี้ใช่ค่ะคุณลุงขอบพระคุณค่ะสาธุแปลว่าไหนใช่ค่ะคุณแพงแพงเหลืองอร่ามอร่ามเสียงชัดเจนเราเข้าไปเราถามมาแล้วบอกนะครับคนที่อยู่ยี่สงยี่สานเพราะว่าพายุที่ว่ามันมาจากเวียดนามนะครับเข้าบนร้อนก่อนนะครับที่ว่าเข้าบนนครพนมมุกดาหารฝนต้องผ่านมาทางด้านนั้นซะก่อนครับเข้ามาศรีสะเกษสุรินทร์จันทบุรีพวกนี้จะมาทางด้านนี้นะงั้นก็บอกว่าทางตะวันออกกับใต้จะหนักใช่เหรอมีไหมระยองที่มีเปล่าครับฟ้าฝนแถวนั้นมีก็บอกกันหน่อยครับแต่ละรัฐบริษัทมีคุณประคองชูศรีเหมือนกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชมีไหมฟ้าฝนที่เขาว่ามันจะหนักหนาสาหัสกันฮะนี่เป็นต้นไม่เห็นมีก็มีเลยใครจะถามมาถามมานะครับหน้าจออย่าให้ว่างครับถ้าว่างบอกไปแล้วนะนี่เป็น2ทุ่มหน้า15นาที ถ้าว่างเราไปนะโยม บ้านใครบ้านใครนะคุณโยมดีนั่นแหละโอ้เรียกว่ารื้อถอนกันหน้าหรือเอ๊ะทำไมข่าวนี่มาช้าจังนี่ไม่แทงการแล้วกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้แล้วจะขึ้นฝั่งฟลอริดาเข้าไปแล้ววันที่1ที่2กันยายนเสร็จมาลากกันนี่จะไปไหวถ้าจะรู้ว่าขึ้นฝั่งสัก5วันเนี่ยผมก็เอาอยู่นะขนาดแหลมตะลุมพุกมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่เลยตะลุมพุกใช่ป่ะจำได้กันหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยจำผ่านมาแล้วผ่านมาเลยทำนองนี้มันจะเป็นต้นปีหรือไงเข้าไปในพื้นที่ที่มันจะขึ้นจริงๆนะเกิน5ชั่วโมงอยู่แล้วนะเกินฮะประมาณ10ชั่วโมงกันเลยศูนย์กลางศูนย์กลางขึ้นฝั่งจริงๆตัวศูนย์กลางเนี่ยใช่ไปอยู่ที่แหลมตะลุมพุก4ทุ่มศูนย์กลางจะขึ้นเต็มๆนี่คือ5โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นตรงที่5โมงเช้าเราคนวนสองสามรอบเลยว่าแล้วก็ลงใต้บ้านเราไปเลยนะศูนย์กลางแทนที่จะขึ้นฝั่งตรงนั้นไม่ขึ้นนะครับความเสียหายก็น้อยลงทันทีเฉพาะยิ่งชาวนครศรีก็ไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้สูญเสียชีวิตอะไรเลยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยทั้งหมดโดยเฉพาะที่ที่จุดที่เรียกว่าแล้วตัวพวกนั้นไม่เสียอะไรเลยนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับผู้คนสบายจากมากก็ ต้นไม้หักบ้านช่องหักก็ไม่ถึงกับหลังคาเปิดไม่ใช่เลยเอาอยู่ใช้ได้กันไปเอ้าตกลงไม่มีใครบอกข่าวเลยเหรอถามก็ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีไปแล้วนะมีไปจริงๆนะโอเคนครศรีมีฝนครับ
คลองชูศรีนะครับมันหนักหรือเบาสิเนี่ยจะบอกว่าพายุเข้ามันต้องหนักครับโดยปกติแล้วถ้าฝนปกติธรรมดาก็ฝนตกธรรมดาปกติแค่นั้นเองมันก็ให้ลักษณะนิดนึงให้ลักษณะนามให้เข้าใจนิดนึงก็จะดีผมว่าตกนิดหน่อยจิตกับวิญญาณมันคนละอย่างหรือเปล่าครับคุณธนชาติครับเดี๋ยวต้องไปถอนเงินจากธนาคารธนชาติแหละฝากไว้มีไม่จะถอนไม่รู้เขาจะให้ถอนหรือเปล่าไม่รู้เอาอะไรไปถอนดีกว่าเดี๋ยวผมไปกันเลยพี่จิตกับวิญญาณมันคนละอย่างหรือเปล่าครับฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้นะครับมันอยู่ในสังคมเยอะมากๆมานานแล้วจ้าคำสองคำเนี่ยอยู่ในตลาดสดตัดตลาดแห้งมานานแล้วจ้าคำว่าวิญญาณเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วมีมาตั้งอย่างน้อยนะ 5,000 ปี 6,000 ปี 7,000 ปี 10,000 ปีครับวิญญาณครับนะวิญญาณนี่ในภาษาสากลเขาใช้คำว่า soul นะ soul นะครับ soul นะเขาวิญญาณบอกยังไงดีเนาะที่จะเข้าใจกันง่ายผมก็คิดหนักว่ากันนะไม่ใช่ผมไม่คิดนะมันจะเลือกภาษาไม่ใช่หรอครับอะเริ่มต้นหาอะไรกันคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตเริ่มต้นคือภาษากันแล้วกันนะภาษาและความหมายของภาษาที่เขาว่าวิญญาณนั่นนะครับความหมายนะความหมายของภาษาก็คือพลังงานครับจำเลยจิตก็เป็นเรื่องราวของพลังงานเหมือนกันวิญญาณก็คือเรื่องราวพลังงานเหมือนกันทีนี้เจ้าพลังงานเนี่ยแบ่งแยกไปสองส่วนซะพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะส่วนคำว่าวิญญาณที่มันบริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือถ้าเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาวางทับลงไปเช่นคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ให้จำนะครับนี่วางจุดให้จำมันที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีคำหนึ่งวิญญาณก็คือวิญญาณตามหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนานะครับมันก็มาจากคำว่าในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คืออวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดปัจจัยอื่นๆเช่นปัจจัยต่อมาคือสังขารแปลว่าปรุงแต่งแปลว่าเกิดดับเงี้ยแล้วตามด้วยคำว่าวิญญาณตรงนี้นะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พอคำเดียวเขียนกันเหมือนกับเป๊ะเนี่ยครับเขียนเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเห็นไหมแม้แต่คำในทางพระพุทธศาสนาเหมือนก็ยังย้อนแย้งกันอยู่คำว่าวิญญาณก็มีลูกงอกนี่แหละเชื่อบั้นนะครับว่ามาจำแนกให้ฟังว่าไอ้คำว่าวิญญาณในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเป็นวิญญาณในหัวข้อธรรมขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะมาจับเขาไว้นะเขาวิญญาณพลังงานแล้วนะจิตถามว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยวิธีไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองรู้ได้โดยจิตนะทีนี้จิตมันก็มีคำว่าขุนมัวแปลว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อันเดียวกันจิตนะ
จิตเป็นภาษานะอย่าลืมนะความหมายภาษาคำว่าจิตก็คือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่ภาษาลุงออกนะครับภาษาลุงออกเป็นภาษาคิกก๊อกนี่แหละแค่นะจิตคือความสว่างจิตเป็นภาษาความหมายภาษาคือความสว่างคำว่าสว่างกับคำว่าใสมันคนละมิตินะครับคำว่าสว่างเฉยๆเนี่ยก็แปลว่ามันยังเจือปนครับว่าจิตไม่บริสุทธิ์อยู่หรือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ถามว่าให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้เปอร์เซ็นต์ก็เอาดำกับขาวมาเทียบมาโอเคนะดำกับขาวมันอยู่ในกระป๋องใบหนึ่งแบ่งครึ่งเอาไว้แบ่งครึ่งกระป๋องเอาไว้ด้านหนึ่งมันขาวอีกด้านหนึ่งมันก็ดำใช่ไหมทีนี้พอเวลามันปนกันมาปุ๊บมันก็เป็นสีเทาถ้าหากว่าดำล้ำไปยังขาวสัก 10% หรือขาวล้ำไปหาดำ 10% มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตขุ่นมัวไม่ถึงกับบอดสนิทหรอกครับถ้าบอดสนิทมันจะดำหมดโอเคนะมันมาเชื่อมโยงกันปนกันแล้วก็ถือว่าเป็นผสมผสานถ้าเป็นสีก็สีเทาแก่สีเทาแก่นึกออกเนาะดำไปล้ำขาวล้ำไป 10%มันก็เป็นสีเทาโอเคไหมพูดด้านขาวดีกว่าขาวล้ำไปหาดำดีกว่าขาวล้ำไปหาดำ 10% มันก็เป็นสีเทาถ้าขาวไปปนดำมากขึ้นไปตั้ง 20% 30 40 50อันนี้จะเริ่มสะอาดแล้วจิตสะอาดแล้วถ้าเป็น80 90ก็สะอาดมากแล้วถ้าว่ามันขาวเต็มที่ปุ๊บไปซ้อนดำทั้งหมดเป๊ะแปลว่าดำหายแล้วมันซ้อนทับกันเป๊ะแล้วนะเป๊ะๆชี้ช้อนมันจะกลายเป็นใสทีนี้นั่นคือจิตบริสุทธิ์คือใสนะครับงั้นพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ถามมาเนี่ยหรือว่าวิญญาณเนี่ยจะบอกว่าอันเดียวกันจะได้ไหมก็ตอบเป็นอย่างเดียวกันจนได้นั่นแหละครับที่พูดไปนะวิญญาณจิตสื่อเดียวกันอธิบายไงนะลุงออกอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตต้องพัฒนาได้จึงจะรู้ว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันซ้อนทับกันอยู่ยังไงสรุปก็คือลุงออกตอบเป็นวาจาจิตกับวิญญาณที่ตลาดสดตลาดแห้งเขาพูดเอาไว้นั่นน่ะจะบอกว่าต่างกันก็อธิบายผ่านให้เรียบร้อยแล้วบอกก็เหมือนกันก็อธิบายผ่านให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมนะโอเคนะเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์ที่มันต่างออกไปจากสองแนวทางที่ให้เมื่อกี้ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันก็จะใสนั่นเองโอเคนะครับช่องที่3ออกมาแล้วจ้าถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญด้านที่3เห็นมั้ยครับใช่นะถ้าเป็นรูปกับนามก็จับมารวมกันแบ่งแยกนามไปเรื่องนึงรูปไปเรื่องก็ตรงกลางก็เป็นใสนั่นเองครับเห็นมั้ยครับแล้วทั้งลักษณะจะเป็นอย่างงี้เพราะนั้นคําว่าใสจิตบริสุทธิ์คือใสถ้าบริสุทธิ์จริงมันก็รู้2ด้านด้านดําก็รู้ด้านขาวก็รู้ก็ไม่นั่นก็คือเรื่องของจิตพัฒนาให้ได้ครับจะบอกว่าเหมือนกันก็ตอบในเชิงเหมือนกันให้ได้ยินอยู่แล้วบอกว่าต่างก็ตอบในเชิงต่างกันให้ได้ยินอยู่แล้วมันจะเข้าใจทั้งสองด้านก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มาสู่ด้านที่สามซะที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมพัฒนาจิตให้ได้นะคนธนชาตินะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะไปต่อพายุโพดุลแต่ผมก็ใส่โมดุลไปเลยโพดุลภาษาเกาหลีนะ
พายุโพดุลภาษาเกาหลีซึ่งแปลว่าหลิวต้นหลิวนะครับจิตกับปัญญาก็คือเดียวกันจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือบุญบุญคือปัญญาเข้าใจไหมจิตคือความสว่างสองมุมจิตคือความสว่างความสว่างคือจิตเข้าใจไหมจิตที่ว่านี่ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะมันจึงจะทับสองทับได้ถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็โยกไปโยกมาอย่างนั้นแหละเข้าใจครับว่าปัญญาในโลกปัญญาทางโลกก็ให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นเลยปัญญาทางโลกเขาไปจดเป็นลิขสิทธิ์กันไงเป็นปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมก็ไม่ไปจดหรอกครับปัญญาทางธรรมเนี่ยเพราะมันเป็นทุกอย่างจดไปทำไมเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อนส่งข่าวมาค่ะ101ฝนตกหนักน่ากังวลสิกาฬสินธุ์สกลนครกาฬพนมหลายพื้นที่น้ำของสูงขึ้นมันต้องนั่นสิครับจะมองเห็นเป็นระดับหน่อยขอบคุณมากครับคุณรถตุ๊กตุ๊กใช่ดังนั้นสิครับมีน้ำมีเนื้อใช้ได้เพื่อนส่งมาให้ดูก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ส่วนตัวเองอยู่ที่ไหนล่ะทีนี้รถตุ๊กๆเนี่ยผมว่าอยู่ที่แถวๆอุบลมั้งของเจียมหรือเปล่าใช่ม่วง30หรือเปล่าหรือว่าเข็มมาราดน่าจะเป็นเข็มมาราดมั้งคุณรถตุ๊กๆเนี่ยขอถามค่ะเมื่อคืนประมาณ1:00กว่าเกิดอะไรกับโลกใบนี้หรือเปล่าคะหนูได้ยินเหมือนเสียงฟ้าร้องแต่ก็เหมือนเสียงสัตว์มีแสงสว่างด้วยและได้กลิ่นบุหรี่ด้วยแรงมากและนานด้วยเฮ้ยได้กลิ่นบุหรี่ด้วยเหรอกลิ่นเหมือนไผ่เด้อกลิ่นบุหรี่ลุงงอก็ว่าในสูตรทีดิกลิ่นบุหรี่ลุงงอก็เปล่าไปได้ไหมเป็นไปได้ก็ลองดูสิครับกลิ่นมันมาได้ไง แปลกดีเหมือนกันถ้ามันใช่ก็คุณจะแปลกดีพิลึกพิลั่นนะคุณอะไรคุณพงศรีโอเคครับว่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์หรือผมต้องเอียงไปเอียงมาครับว่าจะหลุดออกจากปากได้ผิดอีกต่างหากประมาณนั้นครับหลุดไปยังผิดต่างหากภาษาไม่มีวรรณยุกต์เป็นอย่างนี้พี่เอ้ยนะครับไม่ว่าภาษาพ่อขุนหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้ภาษาพ่อขุนนี่เนาะตัวเราไม่มีใครถามแล้วนะไม่มีใครถามผมก็ไปเรื่องนั้นโอ้โหวันนี้นิ้วมือว่าเยอะเลยคุณบุญครองเด้อคุณฮาน่าโอเคครับไม่มีอะไรเนาะทางเฟซไม่มีอะไรทางยูทูบนี่บอไม่มีใครเติมเลยเหรอใครจะมาไปนะที่นี่บ้านใครแล้วที่นี่บ่มีไผตามก็บ้านใครแล้วนะสรุปไปก่อนกันวันนี้ถ้าหากว่าจะเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยนะครับก็คือเรื่องของสมองนะครับสมองกับใจมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับความจำเป็นนามธรรมนะครับหวังทราบไหมก็หวังว่าคนที่ปวดหัวฟังมันจะคลี่คลายนะครับเพราะมันพอเวลาเข้าใจมันจะคลายประหลาดมากครับดู
ใจมันจะคลายมันเองตกลงไม่มีจริงนะผมก็รออยู่นะไม่มีไปแล้วนะอ่ะตกลงบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะอ้อลืมเรื่องอะไรวันพรุ่งนี้มาประกอบอาชีพเสียเนาะส่วนวันที่อาทิตย์ที่1กันยาที่ถึงเนี่ยครับวันนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันที่1กันยาสภาวะนั่งเกล้านั้นจะมีการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมประจำเดือนนะครับบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจำไม่หน่อยครับทำมาตั้งแต่ไหนแล้วเป็น10ปีแล้ว บรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเริ่มต้นแต่เที่ยงใครจะไปมาก่อนเที่ยงก็มาอาหารหวานข้าวก็ฝากท้องไว้ที่นี่แหละนะพรุ่งนี้ก็จะมีผู้คน เอาอาหารหวานข้าวมาบริจาค กันแหละแต่นี้ก็ทุกครั้งนั่นแหละบริจาคมาเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะครับมาน้อยก็กินน้อยมามากกินมากก็คิดกันอยู่แค่นี้คิดเลยมันมากไม่มีก็ไม่กินอดมื้อเดียวไม่ตายครับใช่ไหมครับอย่างนั้นสุก็มีน้ำให้กินเพราะที่นี่มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามันตักมาดื่มกินอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่มีก็รูดแถวๆมีต้นตะกบเลยนะต้นกระถิ่นก็มีนะมีดงกระถิ่นอย่างแถวเนี่ยไปรูดใบกระถิ่นยอดกระถิ่นมากินกันก็กินกันตายอะไรกันนะกันนะผมว่ากันนะเอาฝากท้องของไส้ไว้ตอนเที่ยงบรรยายไปถึงนู่นแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจาก6 โมงเย็นก็นำพาสมาธิให้พอประมาณการเสร็จประมาณสักทุ่มสองทุ่มนั่นแหละแล้วอาจจะให้เสร็จเร็วกว่านี้อีกผมจะเร็วจะช้าก็ได้แค่นั้นนะครับถามคนที่จะกลับบ้านเดี๋ยวจะกลับบ้านออกจากนี่ประมาณกี่โมงเอาซาวเสียงกันจะออกจากนี่ทุ่มหนึ่งก็มันเสร็จ6 โมงเย็นไม่ยาก ไม่เห็นต้องยากย้ำบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับต้องจำแนกบรรยายในเชิงบูรณาการกันนะฮะสังสี่ศาสตร์อยู่ที่เดียวกันนะครับมีธรรมศาสตร์มีวิทยาศาสตร์นะศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์มันมีสี่ศาสตร์บูรณาการกันแหละกันเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังแต่ละคนแต่ละท่านมาก็ต้องหลากหลายทุกวันนี้มันสนใจศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่พอนะครับคนที่เก่งวิทยาศาสตร์ก็ไปต่อไม่ได้คนที่เก่งพุทธศาสตร์ก็แย่เรื่องวิทยาศาสตร์อีกนะคนที่เก่งพุทธศาสตร์ก็มาแย่เรื่องของธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นมันต้องตีแตกตัดตกทุกๆศาสตร์นะครับประกอบบูรณาการกันโอกาสจะได้ฟังหลายๆศาสตร์รวมกันนะแบบบูรณาการเนี่ยมันมีอยู่เด้อในแต่ละสำนักหรือในแต่ละสถาบันที่เขามีกันอบรมสั่งสอนกันแหละกันใช่ไหมฮะทางด้านพระสงฆ์เนรก็เป็นเรื่องของพุทธศาสตร์ไปพุทธศาสตร์ก็เรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไอ้เรื่องนั้นไปนะครับแต่ส่วนทางด้านนี้ทางฝ่ายผมจะไม่เรียกว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานผมจะไม่เรียกตรงนั้นผมจะไม่เรียกแค่สติสมาธิปัญญาเนี่ยก็พอแล้วไม่ใช้สองสามคำเนี่ยก็พอแล้วล่ะสติสมาธิปัญญาสมาธิมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรสติมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรปัญญามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรจะรู้ปัญญาได้ไงแบบไหนเราจะมาตรงนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันในสิ่งนี้จังง่ายไหมก็ต้องมานั่งฟังคณะกรรมการก็มีการสาธิตพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จากตัวลุงหอกนี่แหละครับท่านอยู่นั่งอยู่ตรงไหนก็ไปด้วยในห้องผมโบกมือย้อยๆรู้สึกได้ก็แล้วกันนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์
เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติถ้าตัวเราเป็นธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนั้นก็อยู่ในตัวเราอันเดียวกันตรงนี้มันมาพิสูจน์สิ่งตรงนี้นั่นแหละครับมันมาถึงยุคของการพิสูจน์โดยการทดลองไม่ใช่พิสูจน์โดยการคำนวณนะฮะไม่ได้ทดลองในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการไม่ใช่อันนี้ใช้ธรรมชาติเนี่ยห้องแลบของเราคือธรรมชาติครับห้องแลบในเรื่องของพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่เป็นธรรมชาติล้วนๆโอเคนะครับส่วนห้องแลบวิทยาศาสตร์มันต้องกั้นห้องกันฝุ่นกันควบคุมอุณหภูมิห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าไปกว้างคูณยาวคูณสูงแต่อะไรไม่รู้ของเขาแต่ของเราเป็นเรื่องของบรรยากาศธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะเราพูดเรื่องธรรมชาติเราต้องอยู่กับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติมันถึงจะเจ๋งว้าวไอ้หนุ่ม ดีไหมพี่จบนะไม่มีใครต่อเนาะจริงไม่มีใครต่อนั้นสรุปคือบ้านขายบ้านขายโดยแท้ทีเนี้ยพรุ่งนี้จะเริ่มประกาศสมาชิกชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และและเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหามาเกือบแย่อย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลงไปใช้อะไรกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคันที่หามาได้เห็นไหมพยักหน้าสนองก็ดีเหมือนกันผมว่าขณะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นเป็นระดับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม